ครับวันนี้ก็เป็นวันแรก14วันจันทร์ที่14สิงหาได้เริ่มต้นการใช้เตาเผาถ่านครั้งแรกนะครับอันนี้ก็ได้ลุงนิกมาช่วยกับพี่เกียร์เอวาเป็นลูกมือนะช่วยกันตัดไม้เตรียมเอากิ่งมงกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดไปใส่ในเตาในถังถังเนี่ยจะเป็นถัง200ลิตรก็เรียบร้อยครับเต็มครับลองมาดูครับเปิดให้ดูนิดนึงนี่ครับไม้เต็มแล้วเราก็จะเริ่มกระบวนการเผากันได้นะครับซึ่งถ้าเราเผาเสร็จเราก็จะได้ถ่านเอามาใช้งานในสัปดาห์หน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีปาร์ตี้มั้ยเกียร์ครับปาร์ตี้ทีนี้พี่เกียร์ก็ถามว่าแล้วเอาดินมาไว้ทำไมคำตอบก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการกลบปิดฝาแล้วกลบครับเอาพี่เกียร์กลบเดี๋ยวเอาหนูอยากกลบจะกลบด้วยเหรอไอวาอันนี้ค่ะช่วยกลบหน่อยค่ะเอาพี่เกียร์เอานี้ดีกว่าให้น้องไอวานี้โอเคเราช่วยกลบเอาปีนขึ้นไปค่ะปีนขึ้นไปช่วยกันกลบนะคะอันนี้คือทรายนะทรายนี่จะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆฉนวนที่จะปกป้องความร้อนให้อยู่ในเตาระอุนะครับลองโดนน้องนะลูกเตานี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางหน่วยงานราชการนะครับที่อ่างดอกกลายทำให้เราอาจารย์กวนนะครับก็เตานี้สามารถจะเก็บน้ำส้มได้ด้วยนะครับอันนี้คือป่องไม้ไผ่ที่เราจะเอามาดักน้ำส้มซึ่งจะใช้ตอนที่เวลาอันนี้เราเปิดตรงนี้นะครับเวลาที่เกิดควันบ้าแล้วนะครับนี่เราจะมาตั้งแต่เรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะเอาลงไปก่อนไม่ใช้โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องก่อไฟครับก่อไฟหน้าเตาเลยอ่ะเปิดเลยก่อไฟหน้าเตาดูนะดูนะมีแมงอะไรอยู่ไหมมีพวกแมงมุมอ่ะอ่ะพี่เกียร์ช่วงเวลานี้ต้องการจะก่อไฟอะไรนะลูกพี่เกียร์ก่อไฟเลยไหนก็ไฟเช็คสุดตรงนี้แหละแมงเนสเซียมไงเราช่วยกันจุดไฟตรงนี้เถอะจุดไฟไฟยังถึงไม่ได้เพราะไอ้ไฟยังไม่ถึงโอ้ไม่ถึงช่วยกันได้ครับโอเคอ้าวจุดไฟตรงนี้พอเราจุดไฟติดปุ๊บความร้อนก็จะถูกดึงเข้าไปในห้องที่เผาไหม้ในไม้มีความชื้นใช่ไหมก็จะเกิดควันเนี่ยคือความชื้นที่อยู่ในเนื้อไม้ก็ถูกดึงขึ้นทางปล่องนี้จนกว่าความชื้นในเนื้อไม้มันจะค่อยๆหมดไปช่วงที่มีความชื้นเยอะที่สุดก็คือเขาเรียกว่าการเกิดควันบ้าซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยไม้เองเนี่ยจะติดไฟจะลุกได้เองเราก็ไม่ต้องก่อไฟช่วยแล้วสามารถจะปิดได้เวลาเกิดควันบ้าเนี่ยเราก็สามารถดักเก็บน้ำต้มควันไม้ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้กระบวนการแรกคือเราต้องสร้างความร้อนแหล่งความร้อนเพื่อให้ไล่ความชื้นครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีพีหน้าในฐานการเรียนรู้คนเอาถ่านสวนลุงชิมฟาร์มเลยฟาร์มสเตย์ครับฟาร์มสเตย์เอาพูดกับกล้องหน่อยฟาร์มเลยอยู่ที่ไหนคะสวนลุงอึดฟาร์มสเตย์ครับสวนลุงชิมสวนลุงชิมฟาร์มสเตย์สวนลุงชิมฟาร์มสเตย์